กลายเป็นคนของเธอนั้นมันคงเปรี้ยวสุดๆ Garnier Bright Complete Anti Acne Micellar และ Foam หลังจากที่บัสได้รับโจทย์ของการเดินทางในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่ท่าเรือเอเชียมารีนาเพื่อเข้าที่พักบนเรือในคืนนี้ใช่ครับคืนนี้บัสจะนอนบนเรือเพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำในเช้าวันถัดไปและใช่ครับบัสจะได้ไปดำน้ำแบบสกูบาไดวิ่งหรือการดำน้ำลึกเป็นครั้งแรกก่อนเดินทางมาที่ภาคใต้บัสได้ผ่านการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำและทุกคนผ่านการสอบเพื่อลงดำน้ำลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บัสทุกคนได้รับใบอนุญาตดำน้ำแบบ Open Water จากพาดี้สามารถดำน้ำได้ทั่วโลกที่ความลึกไม่เกิน18เมตรหากจะดำน้ำลึกกว่า18เมตรต้องได้รับคำแนะนำดูแลและเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูผู้สอนผมเชื่อหูไม่ได้ผมเกือบร้องไห้ผมพูดจริงเมื่อกี้ผมเกือบร้องไห้จริงๆแบบผมนั่งรอบันดี้ผมเกียวหูอ่ะเกียวหูประมาณแบบ5ถึง10นาทีมันมีแวบนึงผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขึ้นมาผมจะไปบอกทุกคนว่าผมไม่เอาแล้วไม่เอาเลยผมไม่ไหวแล้วไม่เอาดิการเคลียร์หูที่พิมพ์วัสุพูดถึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นมากที่สุดเวลาเราดำน้ำเพราะเวลาดำน้ำแรงดันน้ำจะดันเยื่อหูเราเข้ามายิ่งเราดำลงไปลึกเท่าไหร่ความดันก็ยิ่งเปลี่ยนจะทำให้เรารู้สึกตึงหรือเจ็บหูได้การเคลียร์หูจะช่วยปรับสมดุลความดันภายในกับภายนอกของหูเราให้เท่ากันครับVR at the midnight ยังไม่ถึง midnight เราตามล่าหาคาเทนกันครับหวังว่าจะเจอฉลามนะคะฉลามที่จะไม่กัดเราฉลามเดินฉลามไปมาที่เขาบอกเป็นของหายากถ้าอยู่ในไทยแลนด์นะครับดังนั้นถ้าเราเจอฉลามก็จะถือว่าดีเอาจริงคือตอนนี้ชิลุ่นกว่าชิปดำน้ำก็คือใครจะได้นอนด้วยกันเขานอนเป็นคู่ครับอยู่ดังนั้นเห็นไหมกูบ้าเด็ดโอ้ก็ตอนนี้เราทำอะไรเนี่ยเรามาขึ้นเรือครับพี่เพราะว่าดิฟแรกของเราอ่ะมันอยู่ไกลเราต้องขึ้นตอนนี้ใช่ใช่แล้วพรุ่งนี้เช้าผมเช้าเราตื่นก็จะถึงที่พอดีนอนเรือครั้งแรกครับพี่ไรเคยนอนเรือไหมไม่เคยนอนเหมือนกันยอดนี้เป็นครั้งแรกของใครหลายคนนะที่มานอนเรือเดี๋ยวยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่เรือสกูบาเน็ตแล้วก็ทริปซิมิลันของเรานะครับก่อนอื่นมีของจะมอบให้เอาเลยพี่ชายขอมอบหมายให้กับคุณพลครับเฮ้ยยินดีต้อนรับบัสบีคอสวีไอชายน์สู่เรือสกูบาเน็ตเอเรือที่จะพาบัสทั้ง12คนไปดำน้ำและจะเป็นที่นอนของพวกเราไปอีก3คืนแต่ก่อนหน้านี้บัสทุกคนได้เรียนดำน้ำในสระว่ายน้ำและไปสอบดำน้ำที่แซมส์แซมสารว่าแล้วสมัยสารกันมาแล้วซึ่งบอกเลยเนี่ย dive instructor เนี่ยได้แก่ครูหุยครูบอยครูบอยและจันดำจันดำไม่ย้ายอยู่ในน้ำคนนี้โคตรเท่ได้ทำการจัดลำดับนักเรียนดีเด่นไว้ว่าท็อป3มีใครบ้างก็ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปถาม dive instructor ดูครับผมไปฮะเดี๋ยวครูขอเริ่มจากอันดับที่3ก่อนนะอันดับที่3จาก12คนค่ะอันนี้ดีเด่นในเรื่องที่ดีใช่ไหมเก่งใช่ไหมครับอันดับที่3ได้แก่ขุนพลครูบอยเขาบอกว่าขุนพลลอยตัวได้ดีเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเคี้ยวหูเล็กน้อยแต่ว่าสกิลดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับก็แน่นอนอยู่แล้วโอเคลงให้ได้ก่อนเคี้ยวหูก่อนเออเคี้ยวหูไม่ได้ยิ่งลงยิ่งเจ็บเหมือนแบบเป่าเงี้ยแล้วแบบมันไม่หายสักทีอะไรอันดับที่2นะครับอันดับที่2คืออลันเฮ้ยนี่มีคนน้อมนั่นเองครับครูก็อลันมีความเป็นผู้นำอยู่ได้ด้วยตัวเองดูบัดดี้แล้วก็ดูทุกคนอยู่นะครับนะครับขอบคุณครับและที่ขาดไม่ได้เลยอันดับ1ครับอันดับ1นะครับจังครับจังทีโอเคทำไมต้องเป็นจังครับพี่จังได้เนี่ยเพราะว่าจังทำท่าเหมือนครูได้เลยในน้ำดำคู่ไปกับครูทำท่าเดียวกันเลยครับมันง่ายนะครับที่จะทำได้อย่างนั้นมือเขายื่นมาข้างหน้าเหมือนครูเลยครับแล้วก็นิ่งแล้วก็เนียนไปด้วยกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นการลอยตัวที่ดีมากครับนะครับเมื่อมีท็อป3นักเรียนดีเด่นแล้วเนี่ยก็ต้องมีนักเรียนหลังห้องซึ่งเราจะให้ dive instructor นะครับเป็นคนลงมติว่าใครเป็นท็อป2จากข้างล่างไปฟังกันนะผม
ก็ในการที่เราคุยกันแล้วเนี่ยคนที่เราโหวตให้เป็นนักเรียนหลังห้องนะครับเอาลองก่อนนะเอาลองลองร่างก่อนคือน้องเน็กครับไม่บวย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 อาจจะเป็นเพราะวันนั้นเมาเรือหนักแล้วเราก็เลยดูแบบงงๆทั้งล่างนะครับกว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานแต่ผมก็เอนจอยนะแล้วเราสุดท้ายนะครับคือน้องพีมของเรานั่นแหละครับเมื่อกี้ผมเกือบแบบลงไม่ได้แล้วปวดหูมากเที่ยวหูไม่ได้ผมเกือบร้องไห้เมื่อกี้ตาไหลเลยนะแล้ววันนั้นเราเป็นคู่บัดดี้ด้วยกันใช่ปะใช่แล้วก็ป่วยทั้งคู่ร้องไห้ป่วยทั้งคู่เราต้องย้ำคิดย้ำบอกว่าพีมต้องทำอะไรนะพีมต้องทำอะไรนะอะไรแค่นี้แต่จริงๆแล้วครูดำก็ชื่นชมนะว่าน้องพีมเนี่ยมีความพยายามมากในการที่จะเคลียร์หูลงไปข้างล่างให้ได้นะครับครับผมพยายามแล้วจริงๆเพื่อนลงไป3คนผมได้ด้านบนอยู่เลยจานดำเลือกผมทำไมต่อนะฮะสำหรับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษนะครับให้กับนักเรียนดีเด่นอันดับ1ในการจัดห้องนอนบนเรือให้เมมเบอร์ของบัสทั้ง12คนก็คือให้ที่1เป็นคนจัดห้องให้12คนเฮ้ยดีทั้งทีทั้งทีมีใหม่ๆต้องเจอหน่อยโอเคซึ่งถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปจัดห้องนอนแล้วพักผ่อนกันเถอะครับจริงคุณชนะลำบากใจอยู่แล้วเนี่ยห้องนอนของบัสบนเรือสกูบาเนตจะถูกแบ่งเป็น5ห้องห้องหมายเลข7 8 9และ10เป็นห้องสำหรับ2คนและห้องหมายเลข11เป็นห้องสำหรับ4คนเริ่มจากห้อง 7A ใช่ไหมผมขอเอาเป็นพี่อารันก่อนครับคนแรกเพราะว่าเขาเป็นลีดเดอร์ไงจับไปวางไว้ก่อนพอมีพี่อารันอยู่เนี่ยด้วยความที่พี่อารันเขาเป็นคนโตสุดใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วเทปนี้ไม่เคยเห็นเทปนี้ไม่เคยเห็นครับเอาเราพีมไปอยู่กับพี่อรันดีกว่าเจ๊เจ็ดปีเอาแล้วไม่ผมไม่เก่งแล้วเดี๋ยวนี้ผมคุยกับเขาได้ชิวมากเป็นเคมีใหม่ไม่เคยมีแฮชแท็กโน่นนี่มักโน่ห้องต่อไปครับผมเราเอาเป็นเอาเป็นภูแล้วนะภูทัชชัยครับภูทัชชัยคู่นี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเราเอาภูทัชชัยไปอยู่กับขุนพลแล้วกันเฮ้ยเราเล่นกันอยู่แล้วอ๋อครับนี่นะครับย้อนวันวานแฮกซิย้อนวันวานถึงสมัยหนุ่มๆทั้งคู่ครับตอนเก้าครับตอนเก้าเอาเป็นพี่จินแล้วกันนะพี่จินใครจะมากับคนเกาหลีฮะเอาเป็นพี่จินกับพี่ไทยแล้วกันนะพี่ไทยเฮ้ยไปอันนี้นึกถึงตอนเพนกวินพอดีเขาบอกว่าเขาสนิทกันผมบอกครับคู่นี้วันนี้ไม่ได้นอนฮะห้องสิบเอาเป็นเน็กแล้วกันเน็กอันนี้ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่คนต่อไปเนี่ยจะรอลุ้นนิ่งที่มีใหม่ๆที่พี่ยงตามหาครับเน็กกับพี่มาครับผมพี่ยงเมื่อกี้แบบ yes อย่างงี้แล้วเอ้ยมันก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วดิห้องไอ้ก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วดิเด็กก็มีเนี่ยที่เหลือลืมคิดจังฮาร์ดเปอร์แล้วก็เอเราได้กัน4คนครอบคุณครอบครัวแสนสุขเย้ว่าห้องแรกของรายการนี้ที่เราได้มาใช้แสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องจะตายพี่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเวียนที่นอนกันอีกงั้นพวกเราก็ไปเข้าห้องนอนกันเลยครับทุกคนไปนอนกันเถอะโอ้โหนอนความสุขไม่เข้านะเริ่มก็ร้องเพลงแล้วดีนะฮะเราจะอยู่กันอย่างสงบใช่ไหมพี่มาร์คจะอยู่กันอย่างสงบเราจะอยู่กันอย่างสงบนะฮะยิงยาวพรุ่งนี้นอนตื่นยิงยาวเราก็โตนะเอ็กวันนี้พี่รามโซ่เลยเจอกันพรุ่งนี้บ่ายครับพี่เจอกันครับลูกผมจะไม่ออกมาครับไม่ออกมาจะอยู่แบบเงียบสงบครับผมบอกเลยว่านอนแบบหัวติดจริงๆเพราะว่าขนาดพี่อรันยังแบบว่าตัวพอดีกับเตียงอ่ะผมสูงกว่าพี่อรันนิดนึงก็น่าจะแบบว่าถ้ามันเลยออกมาได้ก็เลยออกมาเฮ้ยนะครับตอนนี้ก็คือห้องของพวกเรานะครับ4คนนะครับพี่จังเป็นคนนี่เหมือนจะผมเป็นคนจังมาพรุ่งนี้น่านอนว่ะน้าจะเป็นคนใหม่จะออกไปพี่มามีน้องรักคนใหม่ที่ไม่ใช่ผมนะผมเลยผมอยู่กับเข็มมาร์คที่ใส่เข็มทิศของเขาได้แล้วเลยครับพักกันอีกแล้วนะฮะโอ้ยโอ้ยแล้วผมโดนทับไปอยู่เลยทีเนี้ยเตียงผมนี่เหรอทุกคนนะครับว่าเราเปลี่ยนที่นอนเลยดีกว่าฮะที่นอนผมฮะไปนอนไงครับทุกคนสวัสดีนะครับจุ๊บจุ๊บดึกแล้วทุกคนนอนแล้วเดี๋ยวให้แบบเดี๋ยวให้ไม่ต้องพูดเลยแล้วคนจะนอนกันไป
ช้าวันต่อมาเรือสกูบาเน็ตก็เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาบัสจะได้ลงดำน้ำที่นี่ทั้งหมด4ดิฟหรือ4ครั้งครับตื่นมาเจอวิวแบบนี้ก็เมื่อกี้วิ่งกลับไปในห้องไปเอาก็มาถ่ายเพราะว่าพี่ดูนี่มันแบบสะท้อนอยู่น้ำสวยมากตอนนี้พระอาทิตย์ก็เพิ่งขึ้นเลยแล้วก็ผมก็เพิ่งเคยอยู่กลางทะเลตอนเช้าเป็นครั้งแรกครับมันแบบว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำแต่ว่ามันสวยมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคทุกคนครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เรือเราถึงอยู่ที่หมู่เกาะซิมิลันแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่จะมีการบรีฟในเรื่องของไดไซน์นิดนึงนะครับแต่พี่บอยมีของจะฝากน้องทายนิดหน่อยครับอันนี้ให้น้องทายเลยครับอรุณสวัสดิ์บัสบิ๊กซ์ยูไอชายนัดที่2คนนะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้นอนหลับอิ่มอย่างเต็มที่และเตรียมพร้อมสำหรับเมนเกมแรกที่ทุกคนจะได้เริ่มสะสมคะแนนกันกิจกรรมตลอดวันนี้นะครับมีชื่อว่าบัสไดเวอร์บัสไดวิ่งนะครับบัสจะได้ลงไปดำน้ำและสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลที่จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของน้องตลอดทั้งวันระหว่างดำน้ำน้องๆต้องถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและสะสมรูปมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อนำไปใช้เล่นเกมในตอนกลางคืนก็คือวันนี้เราเล่นเกมมันจะยาวเช้าเย็นส่วนกติกาในเกมก็คือก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนบอกทำไมตอนนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะบอกให้ทราบอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากจบการดำน้ำทั้งหมดนี้ก็คือเดี๋ยวกติกาจริงอ่ะคือเราไปดูใช่คือเราทำไปก่อนทำตามที่เขาบอกไปก่อนก็คือถ่ายสัตว์ทะเลให้ได้เยอะที่สุดการแบ่งกลุ่มสำหรับเกมนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเขาแบ่งกลุ่มไปแล้วยังจำการยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายภาพนิ่งที่สนามบินกันได้ไหมครับบัสจะถูกแบ่งออกเป็น3ทีมทีมละ4คนจากซ้ายไปขวาเราจะนับเลข1 2และ3วนไปจนถึงปลายแถวคนที่ยืนในตำแหน่งเลขเดียวกันจะได้อยู่ในทีมเดียวกันครับทำให้สมาชิกแต่ละทีมเป็นตามนี้หมายเลข1ได้แก่พุทธชัยจินบุ๊กจังทีและคอปเปอร์คือมีนักเรียนเด็กอยู่นักเรียนใหญ่ๆเอาเน็กมาผสมมีประตูพอไม่แน่นะผมต่อไปหมายเลข2ได้แก่อัลลันฮาร์ดไทยและ AA สิ่งที่คุณต้องการก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเน็กยิ้มจ้ะใช่ครับและหมายเลข3ได้แก่พิมวัสุเน็กขุนพลและมาร์คคริสทีมนี้มีทั้งนักเรียนดีเด่นจากข้างบนและข้างล่างเลยมีขุนพลอยู่ด้วยเลยปิดท้ายมาด้วยขอให้สนุกกับโลกใต้น้ำสังเกตทุกอย่างรอบๆตัวให้ดีเก็บภาพสิ่งต่างๆที่เจอขึ้นมาให้ได้เยอะๆรักนะจุ๊บๆนี่มันเติมเองก็มีแล้วซึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นกรุ๊ปมีกรุ๊ปแรกคือจินวุกภูคอปเปอร์เดชาวาแล้วก็จังทีนี่คือกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองจะมีฮาร์ดชุติวัฒน์ไทยชนนเอชลอชิรวัฒน์แล้วก็อชิรกรแล้วก็อารันวัศวีนะครับส่วนกรุ๊ปสุดท้ายคือจะมีพี่ขนเน็กพีมแล้วก็มาคริสซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองทีมไหมมีทีมมีทีมเราคือวันนี้เรามาดำน้ำทีมคือสัตว์ใต้ทะเลลึกตื่นได้ไหมตื่นตื่นก็ได้ได้หมดเลยแต่สัตว์ใต้ทะเลพอเซเว่นเอ็นได้พวกเราแก๊งโลโลมาจะไปถึงที่จ่าเอาก็โลมาโลมาเราชอบครับคุณแต่ว่าผมจะชอบเราแต่นั้นฉลาดอ๋อคนละไม่ที่ผมมาโลมาเนี่ยคือจะบอกว่าโลมาไม่ใช่ปลาใช่ครับใช่ปลาไม่ใช่ปลาเป็นไรโลมาเป็นไรก็เป็นลูกเล่นนมครับใช่ครับมาถึงกลุ่มเรา7 8 9โอ้กาไม่ใช่อย่างนี้นี่ตกลงกันอ่ะออก้าหรือวานเพชรฆาตเนี่ยมันคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดในใต้ท้องทะเลครับแต่แม่ครูใช่ไหมครับเคยเห็นในข่าวอยู่วานออก้าครับครูฝึกอะไรไม่รู้ครับซึ่งบางคนจะคิดว่าฉลามนะครับเป็นสัตว์ที่โหดที่สุดไม่ใช่ครับออก้ากินฉลามเป็นอาหารเช้าครับโดนโลมาทั้งแก๊งลุมนะคุณแน่ใจเหรอแต่ออก้าจะกินโลมาให้ดูหนึ่งสองสามสี่ฉลามสี่หลามทำไมคุณมีเราต้องบอกว่าถ้าเขาบอกว่าออก้ากินฉลามใช่ไหมแต่ฉลามมาสี่ตัวออก้ามาออก้าเป็นฝูงเลยออก้าไม่บอกมากี่ตัวเรามาสี่ตัวไงฉลามเออระบบจำนวนระบบคุณแม่เลยไดฟ์ไซต์หรือจุดดำน้ำแรกของบัสในวันนี้มีชื่อว่าโซดิแอคซึ่งอยู่บริเวณเกาะ5และเกาะ6เป็นจุดสำหรับเช็คไดฟ์ที่ดีของการดำน้ำที่ซิมิลันจุดเด่นของที่นี่คือแท่นปูนหล่อแทนสัญลักษณ์12นักกษัตริย์รูปปั้นนางเงือก
และแท่นปูนหน้าตาคล้ายเจดีย์เป็นศิลาจารึกที่ถูกสร้างเป็นปะการังเทียมอีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ให้กับเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547อีกด้วยครับเป็นกลมๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีราศีต่างๆเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับมันถูกมาเป็น10ปีแล้วครับยังพอดูลายออกคือคนสร้างหรือว่าเป็นธรรมชาติครับสร้างขึ้นมาครับการสร้างขึ้นมานะครับสุดท้ายขอให้น้องๆโชคดีนะครับกับบรรยากาศใต้น้ำสวยๆนะครับค่อยมาอัปเดตกันว่าพวกเราเจออะไรบ้างไปพบกับบัสไดวิ่งบัสไดเวอร์ผมบอกเลยว่าศึกนี้ทีมผมต้องสุดน้ำไปผมจะเกี่ยวไว้ได้นะมาสองหลามหนึ่งสองสามกู้ได้เป็นคนของเธอนั้นมันคงเปรี้ยวสุด